่วนที่เป็นไขมันชั้นหอมกลิ่นหมูนี่มันดีเวลามันไหม้ๆนิดนึงชอบแก้มแดงแล้วอ่ะน่ารักน่ารักมั้ยคะสวัสดีค่ะบิ๊ม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 ที่ไหนกันมาแล้วค่ะเราล้มวัวกันมาเยอะแล้ววันนี้เราจะพามาล้มหมูค่ะเขาใช้คำล้มหมูก่อนยกหมูทั้งตัวขึ้นมาแล้วกินทุกส่วนค่ะโดยร้านที่จะพามากินชื่อว่ายากินิคุไมดะตรงสถานีพร้อมพงค่ะไปกันเลยนี่ไมดะค่ะเอาใจสายหมูไงเพราะว่าฉันล้มวัวมาเยอะมากก็เลยคิดว่าพามากินหมูหลายๆส่วนก็ดีเหมือนกันนะร้านนี้เกิดจากการว่าดิฉันเคยกินโดนัทเขาเรียกว่าเป็นกระดูกอ่อนคอหมูที่เวียดนามรู้สึกว่าเอ้ยอร่อยจังเนี่ยค่ะกินที่ไทยบ้างก็เลยเซิร์ช Google Map แล้วเจอร้านนี้แล้วก็อุ๊ยร้านนี้มีทุกส่วนของหมูเราก็เลยพาทุกคนมาล้มหมูกันค่ะที่ร้านยากินิคุไมดะค่ะเมนูที่แนะนำอะค่ะโอซุสึเมะเนาะเมนูก็เป็นช่วงมากก็เป็นเนื้อแล้วก็เนื้อสดเป็นยุกเกะเนี่ยอร่อยครับแล้วเครื่องในอะคะเห็นเครื่องในเยอะมากเครื่องในก็มีนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนอีนี่คือ安くお客さんに出すことができます。なるほど。はい。とかの宮崎だったり、いろいろとこう肉を混ぜて。分かりました。はい。ซอสของร้านนี้นะคะจะมี2ตัวเป็นเบบี้คิวซอสกับเบบี้คิวแบบเผ็ดนะคะแล้วก็เลือกใส่เครื่องท็อปปิ้งได้ตามใจชอบอีก3ตัวก็คือมีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีป่นครับมีกระเทียมแล้วก็ทะเลซอสเราชอบกินเกลือมะนาวกินคู่กับลิ้นค่ะวันนี้เราสั่งลิ้นหมูมาด้วยวันนี้มาล้มหมูนี่นะอันนี้คือคารูบี้หรือหมู3ชั้นนะคะก็จะมีทุกร้านเหมือนกันถ้าชอบมันเยอะก็ไปคารูบี้ถ้าชอบมันน้อยเดี๋ยวก็มาทอมโทโร่เพราะว่าเราว่าเนื้อทอมโทโร่จะมีอะไรให้เคี้ยวมากกว่าคารูบี้หมูฉันว่าสิ่งที่แตกต่างจากเนื้อคือฉันจะชอบย่างให้มันแบบเกรียมนิดนึงมีความแบบสีบราวน์นึกออกไหมคะเพราะว่ามันที่โดนไหม้นิดนึงมันจะมีกลิ่นที่หอมมากๆอยู่ชอบตรงนั้นค่ะแล้วเมื่อกี้กินเข้าไปก็รู้สึกว่าส่วนที่เป็นไขมันทั้งหอมกลิ่นหมูนี่มันดีเวลามันไหม้ๆนิดนึงชอบแล้วก็ไม่มีอะไรก็เป็นหมูติดมันและนิ่มๆกินกับข้าวสวยต้องดีนะคะด้านนี้คือส่วนที่เรียกว่าทงโทโร่นะคะหรือว่าคอหมูนั่นเองที่เราเรียกคอหมูย่างคือส่วนนี้แหละค่ะจะมีทุกร้านของร้านยากินิคุหรือปิ้งย่างส่วนใหญ่เราชอบกินทงโทโร่มากกว่าเราว่ามันมันกำลังดีแล้วเนื้อมีเนื้อให้เคี้ยวเห็นความบราวน์ไหมคะสีที่มันแบบตาลนิดๆอะค่ะคอหมูต้องย่างประมาณนี้ค่ะเกรียมๆหน่อยจะดีมากแต่อย่าดำนะดำเป็นมะเร็งสีดีก็ตาเลยประกายมันไม่เห็นความมันแล้วก็แบบไม่ไหวส่วนที่เอาไปทำน้ำตกคอหมูก็ส่วนนี้แหละค่ะขอกินเกลือมะนาวระหว่างคอหมูกับจำชั้นชอบคอหมูมากกว่ามีชั้นเนื้อให้เคี้ยวมากกว่าค่ะชอบคอหมูหนูรักคอหมูนะคะรอลมหมูทำนี้ขอจิ้มเกลือดีกว่ามันคือกระดูกอ่อนถูกไหมก็คือคนที่ชอบกระดูกอ่อนไม่มีเนื้ออะไรเลยกระดูกอ่อนล้วนๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะหอมกลิ่นกระดูกที่แบบปิ้งไฟมาก็จะหอมๆกรอบๆกรุบๆแค่นั้นแหละคือบิ๊มชอบกินข้าวไก่ก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยอร่อยดีมีความแบบกรุบๆๆๆคล้ายๆข้าวไก่ดีแต่คนที่ชอบเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ชอบน้องคนนี้คือโดนัทสึกก็แบบเป็นกระดูกอ่อนคองที่เหตุที่โดนัทเพราะว่าเป็นวงกลมคล้ายโดนัทค่ะและน้องจะหั่นมาบางๆพอกินให้กรุบกรุบๆสายข้อไก่ที่ต้องชอบสิ่งนี้แล้วแบบเวลาย่างมันจะมีกลิ่นหอมมันหมูที่โดนไฟนี่ออกไหมมันจะหอมหอมมันตรงนั้นฉันชอบมากจริงๆชอบกินแค่กระดูกอ่อนกับมันไม่ชอบกินเนื้อโดนัทสึกครับเราจิ้มเกลือพออย่างเดียวเกลือเป็นพิ้งซอฟเจ๊ใช่ไหมที่หนึ่งกระดูกอ่อนนะคะมันก็กรุบ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 ค่ะเราว่ามันแก้เล่นได้ดีไม่รู้ชอบกินเล่นเล่นจากฟิลลิ่งเหมือนกับเหมือนหลอดลมเท่านั้นเรื่องสั่งได้ชอบแบบกรึบแผ่นหนาก็สั่งหลอดลมชอบแบบกรึบเล็กๆก็สั่งกระดูกอ่อนค่ะแล้วก็ฟิลลิ่งเหมือนกันแต่ชอบที่มันหมักนี่มันนะหมักเกลือมันมีกลิ่นหอมของแบบกระเทียมอยู่อ่ะหอมดีไส้หมูหมักมิโซะครับ
ค็มได้เยอะไม่ถึงหมักไปแล้วไม่ควรจิ้มว่ะจิ้มเกลือเค็มไปหน่อยแต่ตัวอันใต้เนี่ยนิ่มหอมกลิ่นแบบคล้ายๆพะโล้นิดๆอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบใต้หมักมาแล้วอ่ะอร่อยดีนะแล้วกรุบกรุบไม่เหนียวมากอร่อยลิ้นหมูเจนจิ้มกับเกลือกับมะนาวค่ะชิ้นมันจะกลมๆเหมือนลิ้นวัวนะลิ้นวัวจะบางๆกว่าอันนี้เขาคัดนานนิดนึงกรุบๆมันๆคือลิ้นหมูซึ่งฉันชอบมันจะอร่อยตรงที่มันกรุบกว่าลิ้นวัวแล้วมันก็จะหนักนิดนึงมีความมันนิดนึงคือเรื่อยๆต่อไปที่กระบังลมกระบังลมหมักมิโซะครับคุณไม่เคยกินกระบังลมมาก่อนไหมไม่เคยอร่อยค่ะมันแบบมันนิ่มๆแล้วก็มันไม่เหนียวเลยมันเวิร์กมากแล้วก็แบบมีความแบบเนื้อแน่นๆหน่อยยุ่นๆหน่อยอะไรเงี้ยชอบค่ะอร่อยเนื่องมาร้านเหล้านะคะเมนูที่ชอบสั่งมากๆคือแคบเบจเกลือนี่คือชิโอะแคบเบจสิเอาไว้กินเล่นคู่กับเหล้าแต่ว่าเรารีวิวเหล้าไม่ได้แล้วก็รีวิวผักไปก่อนเนาะก็จะเป็นผักกาดคู่กับตัวสาหร่ายเกลือนะครับอิตาดะคิมัสก็เป็นสาหร่ายเกลือเพิ่มเค็มกรอบของผักมันจริงเป็นเมนูที่เอาไว้แก้เลี่ยนเวลากินเนื้อก็ชอบกินตัวนี้กับแก้มค่ะจะแก้เลี่ยนได้ดีกินเนื้อก็เท่ากับทุกคนเริ่มอันนี้ประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะมีทกุเซนคาโดบี้อย่างที่เราเคยสอนไปในอินซาโดเนาะก็คือมีธรรมดาเป็นคาโดบี้ธรรมดาแล้วก็ทกุโจทกุเซนทกุเซนคือดีที่สุดและนี่ก็จะเป็นทกุเซนคาโดบี้แล้วก็มีทกุเซนลอสุก็คือเป็นลอสุที่ดีที่สุดแล้วตัวนี้ก็เป็นซาบุโตะเป็นเนื้อที่ดีดูลายมาสินี่คือเนื้อลายแบบที่ไม่ฉีดน้ำมันนะคะทุกคนช่วงนี้ทวิตเตอร์ชอบมีคอนเทนต์เนื้อฉีดเนื้อไม่ฉีดลายแบบนี้คือเนื้อที่ไม่ฉีดนะคะเนื้อที่เลี้ยงไขมันมาอย่างดีไขมันน้องจะแทรกอยู่ตามชิ้นเนื้อที่สวยงามเป็นลายที่แบบดูอ่อนโยนนะดูไม่ใช่เส้นแข็งๆอะเส้นแข็งคือแบบฉีดอันนี้คือแบบไม่ฉีดแบบน้องอ้วนด้วยตัวของน้องเองอุดมสมบูรณ์ด้วยตัวของน้องเองค่ะทุกคนค่ะมาคาโดบี้มันสุดเนาะลอสก็คือจะมันน้อยหน่อยแล้วก็ซาบุตงก็คือจะเป็นแบบมันเยอะแล้วก็น้อยกว่าคาโดบี้หน่อยเริ่มจากรอสุดเริ่มจากคาโดบี้ไปเลยแล้วค่อยล้างปากด้วยรอสุดนะคาโดบี้หอมแล้วก็ติดมันที่แบบรู้สึกว่ามันกำลังดีแต่ถ้ากินหลายๆชิ้นทั้ง5ชิ้นก็จะเลี่ยนแต่ว่าดีมากเลยหอมเนื้อนุ่มค่ะอร่อยจริงต่อกันที่ซาโปเตะส่วนเนื้อที่ติดมันนะคะคนญี่ปุ่นชอบย่างให้มันแบบให้มันยังคงมีมันอยู่เขาบอกว่าส่วนที่ติดมันคนเวลากินควรจะให้รู้สึกถึงความนุ่มนิ่มมันค่ะแล้วก็จะย่างไม่แห้งมากจริงๆอันนี้ก็แอบสุกไปนิดนึงนี่เป็นคาโดบี้ที่มันน้อยลงมานิดนึงแล้วก็ยังมีกล้ามเนื้อเกี่ยวนิดหน่อยแต่อะไรคือแปลว่ามันกำลังดีที่สุดคือตัวนี้ขอไปกินที่รอสุดก่อนสำหรับตัวโคเซนรอสุดเรารู้สึกว่ามันนิ่มดีแล้วมันมีส่วนที่เป็นเนื้อให้คิวเยอะดีอะแบบมีความต้องการใช้ฟันนะคะตอนนี้ไม่ต้องใช้ฟันก็ดุนๆก็คืนได้แต่อันนี้แบบต้องใช้ฟันเคี้ยวหน่อยก็จะมีกลิ่นหอมบัวมากขึ้นในปากยิ่งเคี้ยวไปก็จะยิ่งหอมบัวแล้วก็ติดมันนิดๆกำลังดีใดๆคือนี่เขาหมักซอสมาแต่เป็นการหมักซอสที่เรารู้สึกว่าไม่หวานเกินไปคือมีความแบบเค็มอมหวานนิดๆอยู่อร่อยมากรู้สึกว่าเป็นหมักซอสที่ดีแล้วก็เขาให้กินกับตัววาซาบิก็คือแก้เลี่ยนได้ดีค่ะเพราะว่า3ชิ้นนี้มันเป็นวากิวเนาะเป็นวากิวคือเป็นวัวจากญี่ปุ่นก็จะมีความแบบมันนิดนึงแล้วกินกับวาซาบิก็พอดีอันนี้นะคะชิมาโจชิมาโจคือมันจะมีคล้ายๆว่าเป็นแบบคล้ายๆมารูโจที่ผ่าครึ่งจะมีส่วนนึงที่เป็นแบบหนังส่วนนึงที่เป็นมันวิธีการย่างให้ไม่เหนียวคือเอาส่วนหนังลงไปค่ะแล้วเอามันขึ้นแต่ย่างด้านหนึ่งให้สุกก่อนซึ่งจริงๆถ้าเกิดเป็นเซตเครื่องในของวัวเราสามารถเลือกได้ว่าจะหมักชิโอหรือหมักทะเลชิโอคือเกลือเนาะทะเลคือซอสอันนี้เราเลือกหมักชิโอมาอันนี้นะคะพอเห็นตรงเนี้ยตรงหลังมันเริ่มสุกแล้วเราเอาข้างหน้าลงแป๊บนึงปุ๊บให้มันมาสุกแล้วเอาขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็หมั่มๆได้เลยแก้มแดงแล้วอ่ะน่ารักน่ารักไหมคะเทคนิคการกินช็อกโกแลตหายใจเข้าหายใจออกกลิ่นมันที่มันหอมเนาะกลิ่นหอมหอมน้องตรงผนังไส้มันก็จะกรุบกรุบอะแล้วตรงมันก็จะนุ่มนิ่มนิ่มมันก็แบบยุบยุบยุบอย่างเงี้ยอร่อย
ถ้ากินมากๆก็ไม่ไหวจะเลี่ยนหน่อยแต่ว่ากินน้อยๆก็อร่อยค่ะจิ้มกับเกลือมะนาวพอดีมากแก้เลี่ยนโอเป็นกระเพาะนะคะกระเพาะก็จะไม่ค่อยมีความมันจะเป็นกระเพาะเลยก็จะบ้างมาน้องลงไปเนี่ยเมื่อมันเริ่มเหลืองก็กินได้แล้วค่ะทุกคนคะซึ่งใครที่ฟันไม่ค่อยดีแก่แล้วไปดิฉันก็อย่าผัดครึ่งก็ตัดค่ะรู้สึกว่าฟันไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวนี้กินทีเล็กๆก็ดีเหมือนกันนะใช้เจ้ากระเพาะจะเป็นเอียดๆอ่ะเอียดๆเนี่ยกินแล้วมันจะมีกิ๊กกิ๊กกิ๊กแล้วก็ไขมันน้อยแต่มันจะมีความแบบเอียดๆไม่รู้พูดยังไงดีไม่ค่อยเลี่ยนกินบ้างเอาไว้ตัดเลี่ยนก็ดีมันก็เลยมาคู่กัน3เซตมิโนจะเอาไว้ตัดเลี่ยนแล้วก็ที่เหลือจะเป็นไขมัน2ตัวอร่อยค่ะดิฉันชอบกินมิโนแต่ต้องเคี้ยวเยอะหน่อยนะฮะต่อกันที่มารุโจมารุโจคือที่มันชื่อมารุเพราะมันก้อนกลมๆมารุแปลว่ากลมอันนี้ก็เลยเป็นมารุโจก็คือกลมมากอันนี้ก็เป็นไส้บัวนะคะสวยมากเลยน้องกลมม็อกเลยอ่ะลงไปค่ะเวลาที่รู้สึกว่าเราหมดไฟหรือว่าเตามันหมดไฟเนี่ยแล้วก็เอาน้ำมันไปลงค่ะมันก็จะซู่ซ่าเมื่อคุณรู้สึกหมดไฟคุณโยนมันลงมาค่ะแล้วคุณก็จะมีแฮปปี้เองนี่พูดถึงเตาหรือพูดถึงคือมีหลายคนมากเรียกร้องบอกว่าตอนคลิปไส้เกาหลีเนาะบอกว่าอยากกินไส้วัวย่างของเกาหลีบ้างเราหายังไม่ได้จริงๆแต่เราได้ไส้วัวย่างของญี่ปุ่นมารุโจมันคือคล้ายกันของเกาหลีจะใส่ขึ้นช่ายตรงกลางของญี่ปุ่นไม่มีขึ้นช่ายแต่ว่าย่างอย่างนี้เลยกินอย่างนี้เลยดูยังไงว่าสุกนะถ้าข้างหน้ามันเริ่มแบบน้ำตาลเบาๆหน่อยก็กินได้แล้วนะครับโอ้มัมมัมครับนี่มันก้อนไขมันสดฉันกินคลิปนี้เสร็จก็คือแบบเข้าหาหมอรู้สึกจุกหัวใจไข่มันอุดตันเส้นเลือดคือเหมือนกินก้อนที่แบบมันก็มีแต่ไขมันล้วนๆเลยอะก็ไปในปากเอาจริงๆไงนะทั้ง3ตัวที่สุดคือคนนี้มันมีความแบบไขมันยุ่นๆอยู่ในปากหอมๆเข้ามากแต่ตัวนี้ให้กินมากไปก็แบบอาจจะเลี่ยนแหละแต่ว่ามันดีทุกคนอยากให้มาลองมันแบบหอมไขมันที่สุดอร่อยชอบมากเลยเนี่ยดมดิมันมีกลิ่นไขมันอยู่ในแบบในจมูกทั้งหมดต่อไปค่ะเป็นจานไก่ที่เป็นรวมจานไก่เหมือนกันจะมียังเก้นยังเก้นคือกระดูกอ่อนนี่งงไหมมันคือส่วนไหนมันคือคล้ายๆกระดูกอ่อนตรงแบบคือส่วนกระดูกอ่อนตรงนี้ตรงอกไก่เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูติ๊งติ๊งเป็นกระดูกอ่อนส่วนตรงใกล้ๆอกค่ะก็คือที่ร้านนี้เขาจะตัดเนื้อออกให้หมดเหลือแต่กระดูกอ่อนจริงๆอันนี้เรียกว่ายังเก้นค่ะก็จะมีเซซิลี่ที่เป็นเนื้อคอที่มันจะค่อนข้างนิ่มแล้วก็ติดมันส่วนหนึ่งคืออกไก่ซึ่งฉันไม่ค่อยกินแต่ฉันให้พี่ต่อกินอกไก่ก็จะนิ่มไปเลยไม่มีมันค่ะทุกคนคะมาย่างกันมายังเก้นค่ะใครชอบข้อไก่ที่แบบไม่ต้องมีเนื้อฉันว่าสิ่งนี้จะตอบโจทย์คุณมากค่ะสั่งแบบหมักเกลือเหมือนกันใหม่หมักกินกระดูกอ่อนเล่นนั่นแหละก็กรุบกรุบมีแต่กระดูกอ่อนเค็มๆอร่อยค่ะอกค่ะเขาจะตัดเป็นแผ่นบางๆนะคะอกก็คืออกก็เป็นเนื้อนิ่มๆที่ไม่มีมันเสริมสร้างโปรตีนในร่างกายไปแต่ไม่ต้องการโปรตีนต้องการไขมันทุกส่วนไม่เคยกินเลยค่ะกินแต่พวกแบบคอหมูเบคอนอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้มากินน้องหลอดลมหรือเปล่าอร่อยดีนะกรุบ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 แต่ว่าต้องหั่นเล็กๆหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าหั่นใหญ่ๆก็คือเคี้ยวไม่ออกเพราะว่าฟันไม่ดีไส้ของร้านเนี้ยค่ะไส้เขาแบบหมักมาแล้วอ่ะมันจะหวานๆหน่อยซึ่งแบบเป็นใสชอบความแบบหมักหวานอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยแล้วแบบกินเข้าไปปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าเหมือนน้ำแบบพวกความจูซี่ที่มันไหลออกมามันแบบมันยังมีความหวานอยู่แบบจนถึงหยดสุดท้ายอะไรเงี้ยคือดีมากอร่อยกินอะไรกับลิ้นหมูคะตอนแรกกินขันแรกบอกพี่เป็นว่าฉันจะไม่กินลิ้นหมูแล้วแล้วพอกัดเข้าไปมันก็แบบเฮ้ยอร่อยว่ะ texture มันไม่เหมือนลิ้นวัวนะพอลิ้นวัวมันจะแบบนิ่มๆลื่นๆใช่ปะแต่อันนี้มันเป็นแบบเหมือนตับแต่มันไม่ใช่ตับคือมันไม่มีเม็ดละเอียดเหมือนตับแต่ว่าความกรึบอ่ะมันเหมือนตับเลยอร่อยค่ะแล้วก็นี่คือเป็นร้านที่เราค่ะทุกคนมาล้มหมูนะคะก็หวังว่าจะมีส่วนต่างๆของหมูให้ทุกคนได้เลือกดูกันเป็น reference เผื่อใครแบบอยากกินซอสต่างๆที่แบบแปลกๆของหมูก็มาลองกินกันได้แล้วก็ไก่ก็เหมือนกันก็จะมีแบบเครื่องในไก่หลายส่วนให้เลือกสรรค่ะ
อยากให้มาลองดูนะคะแล้วว่าร้านนี้มีหลายพาร์ทอ่ะดีแล้วก็อร่อยยืนยันจากพี่อิฐด้วยคือหลายคนมากินแล้วหลายๆส่วนก็อร่อยดีค่ะลองกินกันดูสามารถเลือกซอสได้ทั้งเป็นเกลือแล้วก็เป็นซอสได้เลยทุกคนก็มาสั่งเราค่ะตามนั้นก็ยังไงก็ฝากร้านยากินิคุมาเอดะด้วยนะคะตั้งอยู่ตรงพร้อมพงค่ะเดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่ร้านให้นะคะอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อาทิตย์หน้าจะพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วง่วงมากดูตาเดี๋ยวจะปิดอยู่แล้วเนี่ยบ๊ายบาย